Feel the fear and do it anyway วิธีเปลี่ยนความกลัวที่มีอยู่ในใจเพื่อรับมือกับปัญหาและกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยซูซานเจฟเฟอร์ส EP 5 4. กล้ารับผิดชอบเพื่อเรียกอำนาจกลับคืนมาอยู่ในมือคุณคุณกำลังตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำหรือเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองหลายคนชอบคิดว่าเรากำลังรับผิดชอบชีวิตเราอยู่แต่จริงๆกลับไม่ใช่อย่างนั้นเลยสักนิดการเห็นตัวเองตกเป็นผู้ถูกกระทำจะแยบยลและเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบหลายๆแนวคิดในบทนี้จะทำให้คุณเข้าใจพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่พบในการจัดการกับความกลัวได้อย่างกระจ่างแจ้งขึ้นกว่าเดิมในคลิปเรื่องการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตคุณเองอาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคุณคุณโดนพูดกรอกหูกันมาตั้งนานแล้วว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองแต่ฉันเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของประโยคนี้เลยสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ที่เป็นคนพึ่งลำแข้งตัวเองคำกล่าวนี้จะมีความหมายว่าเราควรออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพและดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงแค่บางส่วนของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่หรืออาจไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้ฉันเคยเห็นคนที่ยังต้องแบมือขอคนอื่นเป็นจำนวนไม่น้อยซึ่งมีเคล็ดลับในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่นั่นย่อมไม่ใช่ประเด็นหลักที่เรากำลังจะพูดคุยกันในตอนนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่แต่ก็มองออกได้ยากกว่าเรื่องที่ว่านั้นอยู่ตั้งเยอะเราจะมาลองดูตัวอย่างจาก 2-3 กรณีนี้พร้อมๆกันเอ็ดเวิร์ดเป็นนักธุรกิจระดับสูงผู้ร่ำรวยล้นฟ้าและกลัดกลุ้มอยู่ตลอดเวลาพอฉันแนะนำให้เขาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเขาก็ตอบมาว่าทุกอย่างคงเรียบร้อยดีถ้าทุกๆคนในชีวิตเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงบางอย่างเสียบ้างถ้าภรรยาเขารู้จักรักคนอื่นให้มากกว่านี้ถ้าเจ้านายจะไม่เอาแต่พึ่งพาเขาจนเกินไปและถ้าลูกชายเขาเลิกเสพยาได้ทุกอย่างก็คงจะดีไม่น้อยเลยเอ็ดเวิร์ดรู้สึกว่ามันยังไม่จำเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครทั้งหมดทั้งปวงล้วนเป็นผลมาจากความรับผิดชอบของคนเหล่านั้นทั้งนั้นเลยอย่างนี้จะถือว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตได้แล้วหรือยังไม่ใช่แน่ๆเลยมาร่ากำลังมีชีวิตที่มีความสุขมากเมื่อมองจากสายตาคนภายนอกเธอทำงานอยู่ในองค์กรชั้นนำอาศัยในอพาร์ตเมนต์ที่น่าอยู่รายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงและคนรักมากหน้าหลายตาแต่มาร่ายังคงบ่นเรื่องอดีตสามีอยู่อย่างไม่เว้นวายเขากำลังทำให้ชีวิตเธอต้องทุกข์ระทมชอบเอาเปรียบมาร่าและไม่เคยจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเลยสักแดงนอกจากนี้ลูกชายก็ยังมาออกอาการดื้อใส่มาร่าและกล่าวว่าเธอนั้นเห็นแก่ตัวและข้อหาอื่นอีกมากมายอย่างนี้จะถือว่ามาร่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตได้แล้วหรือยังไม่ใช่แน่ๆเลยฉันไม่รู้จักคนโสดและหย่าร้างอีกมากมายที่วันๆเอาแต่บ่นเรื่องอดีตคู่ครองเจ้านายความโดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตโสดอันแสนรำเค็ญและเรื่องอื่นๆฉันได้เห็นคนแต่งงานแล้วอีกไม่น้อยที่คอยแต่จะคร่ำครวญให้ผู้คนได้รู้เรื่องลูกเรื่องเงินทองที่ไม่พอใช้เรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกับคู่ครองของตัวเองอย่างนี้จะถือว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตได้แล้วหรือยังไม่ใช่แน่ๆเลยทั้งหมดกำลังเล่นบทเป็นผู้ถูกกระทำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนเหล่านี้นำอำนาจที่มีมามอบให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นไปเรียบร้อยแล้วจงจำไว้ว่าเมื่อใดที่คุณหยิบยื่นอำนาจในตัวไปให้คนอื่นคุณจะยิ่งขยับไปอยู่ในฝั่งซ้ายของแผนผังการขยับฐานะจากผู้ทุกข์ทรมานไปเป็นผู้ทรงอำนาจมากขึ้นเท่านั้นและผลที่ตามมาก็คือคุณจะเริ่มอยู่ในอาการชะงักงันจนไม่อยากลุกขึ้นมาต่อกรกับความกลัวที่มีอยู่ภายในใจที่ชัดเจนกว่านั้นคือหากคุณกำลังทำงานที่ไม่ได้ชอบหากกำลังโสดและอยากแต่งงานจนใจจะขาดหากคุณกำลังคบหากับคนแสนห่วยและเฝ้ารอว่า
เมื่อไหร่จึงจะได้เลิกรากันเสียทีหากลูกสาวกำลังทำให้คุณผมงอกก่อนกำหนดหรือถ้าจะพูดรวมๆก็คือหากทุกอย่างกำลังทำท่าว่าจะเป็นไปในทางที่คุณไม่อยากให้เป็นคุณก็กำลังเล่นบทเป็นผู้ถูกกระทำอยู่เหมือนกันมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทำไมคุณถึงได้กลัวไปเสียทุกอย่างคนที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำก็คือคนที่ไร้ซึ่งอำนาจดีๆนี่เองจริงๆคุณคือผู้ควบคุมทุกอย่างไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่และไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคุณกำลังเลือกที่จะทำงานสุดห่วยนั้นต่อไปคุณกำลังเลือกว่าจะชิงชังชีวิตโสดคุณกำลังเลือกที่จะคบหาคนที่มีแต่ทำให้ทุกอย่างยิ่งแย่ลงไปคุณกำลังเลือกที่จะยอมให้ลูกสาวมาทำให้คุณต้องประสาทเสียคุณกำลังเลือกที่จะบ่อนทำลายสิ่งดีๆในชีวิตให้ย่อยยับลงไปและอื่นๆที่อาจเป็นไปได้อีกหลายอย่างฉันรู้ว่ามันยากที่จะยอมรับความจริงได้ว่าคุณคือต้นเหตุแห่งความรู้สึกที่จะมาพรากความสนุกสุขสันต์ไปจากชีวิตคุณมันน่าช้ำใจเหลือเกินเมื่อคุณเริ่มหันมามองตัวเองว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวคุณเองแต่ในทางกลับกันการรู้ความจริงข้อนี้ก็ถือว่าคุณนั้นช่างโชคดีเอามากๆเลยถ้ารู้วิธีนำชีวิตมาพบกับความทุกข์ระทมได้ถึงเพียงนั้นคุณย่อมต้องรู้วิธีสร้างความสนุกสุขสันต์ขึ้นมาในชีวิตด้วยเช่นกันเนื่องจากความคิดว่าตัวเองคือคนที่มีความรับผิดชอบต่อทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตถือเป็นแนวคิดที่เข้าใจได้ยากอยู่ไม่ใช่เล่นฉันจึงจะขออธิบายองค์ประกอบของหนทางการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีอำนาจมากขึ้นให้คุณได้ทราบกันคุณจะสังเกตว่าฉันได้ระวังมาตลอดที่จะไม่ไปขอให้คุณเชื่อกันว่าคุณคือคนที่มีความรับผิดชอบต่อทุกอย่างที่ได้เจอในชีวิตแม้จะมีบางคนแย้งว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นแต่ฉันจะขอให้คุณเชื่อกันว่าคุณคือต้นเหตุของทุกเรื่องที่จะได้เจอในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณคือต้นตอของปฏิกิริยาที่คุณมีต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราจะคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดกันอีกครั้งในบทถัดไปและบทที่9ระหว่างกำลังอ่านคำจำกัดความทั้ง7ประการของการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบจำไว้ว่าทุกครั้งที่ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆคุณจะผลักใส่ตัวเองให้ไปอยู่ในสถานะผู้ทุกข์ทรมานและมันก็จะลดทอนความสามารถในการจัดการความกลัวสิ่งต่างๆในชีวิตให้ยิ่งน้อยลงไป 1. การเป็นคนมีความรับผิดชอบหมายถึงคุณจะไม่มีวันกล่าวโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุของสิ่งที่คุณกำลังทำกำลังมีหรือกำลังรู้สึกคุณอาจถามขึ้นมาว่าจะไม่โทษบ้างเลยหรือแต่นี่มันเป็นความผิดของเขาหรือของเจ้านายฉันหรือของลูกชายฉันหรือของสภาพเศรษฐกิจหรือของแม่ฉันหรือของพ่อฉันหรือของเพื่อนฉันเต็มๆเลยนะความผิดของเขาแท้ๆเชียวถ้าฉันตกหล่นบางอย่างหรือบางคนไปคุณก็เพิ่มลงไปได้เลยนะคะคุณจะไม่มีวันควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตได้เลยถ้ายังไม่เข้าใจให้ดีซะก่อนว่าคุณนั่นแหละที่เป็นคนก่อร่างสร้างความคิดที่กำลังวนเวียนอยู่ในหัวคุณขึ้นมาต่อไปนี้คือภาพจำลองทางความคิด 2-3 ภาพที่นักเรียนในห้องมาเล่าให้ฉันฟังและคำถามที่บุคคลเหล่านี้ต้องควรถามตัวเองถ้าอยากขยับฐานะตัวเองให้ไปเป็นผู้ทรงอำนาจขึ้นกว่าเดิมแมเดลินมันต้องเป็นความผิดของสามีฉันแน่ๆเลยชีวิตฉันถึงได้ทุกข์ระทมมาตลอด25ปีที่ผ่านมาแล้วทำไมถึงเลือกที่จะยังอยู่กับเขาล่ะแทนที่จะมัวมองแต่ข้อผิดพลาดทำไมไม่ลองมองหาสิ่งดีๆที่เขาทำให้คุณดูบ้างเล่าทำไมถึงเอาแต่โกรธจนเขารู้สึกว่ามันคงหมดหนทางที่จะคุยกับคุณได้รู้เรื่องได้อีกเดวิดมันต้องเป็นความผิดของลูกชายผมแง่ที่ทำให้ผมกลุ้มใจจนผมงอกไปทั้งหัวทำไมคุณไม่เคยเชื่อเลยว่าลูกก็มีหนทางเป็นของเขาเองทำไมต้องยื่นมือเข้าไปช่วยอยู่เรื่อยเลยทำไมถึงชอบทำให้เขากลายเป็นภาคสองของตัวคุณที่ถูกคุณคาดหวังเอาไว้มากมายปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาเองบ้างไม่ได้หรือไงโทนี่มันต้องเป็นความผิดของตลาดแรงงานแน่ๆเลยผมถึงต้องทนทำงานห่วยๆนี้ต่อไปคุณไม่เห็นหรือว่าคนอื่นก็ยังพยายามหางานกันอยู่โดยไม่สนเลยว่า
ตลาดแรงงานจะซบเซาขนาดไหนทำไมไม่รู้จักสร้างความสุขในงานที่กำลังทำอยู่นี้ล่ะทำไมไม่แม้แต่จะพยายามไปหางานใหม่ดูบ้างเล่าทำไมไม่ลองตั้งคำถามว่าอยากได้อะไรจากงานที่ทำอยู่นี้แทนที่จะมัวบ่นอยู่แต่ว่าไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยสักอย่างทำไมไม่ลองทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถดูบ้างล่ะอลิซมันต้องเป็นความผิดของลูกๆฉันแน่ๆฉันถึงไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตกับเขาเสียทีทำไมถึงมองไม่เห็นเราว่าคนอื่นที่มีลูกก็กำลังก้าวหน้าไปได้ดีและลูกๆก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคเลยสักอย่างทำไมถึงไม่ยอมรับข้อเสนอของสามีที่จะช่วยดูลูกในระหว่างที่คุณกำลังทำงานอยู่ล่ะทำไมไม่เป็นลองเพิ่มพูนทักษะบางอย่างที่จะช่วยให้ได้งานที่อยากทำดูบ้างเล่าถ้ากำลังทุกข์ทรมานเพราะเข้าใจในหัวอกของคนในเรื่องข้างต้นก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะทั้งหมดจะแค่ชี้ชัดได้เลยว่าคุณยังมีเรื่องอะไรที่ต้องปรับปรุงอยู่อีกบ้างประเด็นที่ต้องจำให้ได้ขึ้นใจเลยก็คือทุกครั้งที่คุณกำลังกล่าวโทษปัจจัยภายนอกว่าเป็นเหตุให้คุณต้องประสบกับอะไรในชีวิตหมายความว่าคุณกำลังหยิบยื่นอำนาจทั้งหมดที่มีอยู่ไปให้กับสิ่งอื่นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามก็คือความทุกข์ทรมานสภาวะชะงักงันและความสลดหดหู่ภายในใจ 2. การเป็นคนมีความรับผิดชอบหมายถึงการเลิกตำหนิตัวเองฉันรู้ว่ามันอาจฟังดูย้อนแย้งกันแต่จริงๆกลับไม่ใช่เลยอะไรก็แล้วแต่ที่มาดึงอำนาจหรือความสุขใจไปจากคุณจะทำให้คุณตกเป็นผู้ถูกกระทำจงอย่าทำให้ตัวเองต้องกลายไปเป็นเหยื่อที่ถูกตัวเองกระทำอยู่เลยนะคะสำหรับบางคนเรื่องนี้อาจยากกว่าการเลิกกล่าวโทษคนอื่นเสียอีกพอเริ่มรู้ตัวว่าเป็นคนที่ทำให้ตัวเองต้องไม่มีความสุขคุณก็มีแนวโน้มว่าจะลงโทษและก่นด่าตัวเองฉันก่อเรื่องวุ่นขึ้นอีกแล้วฉันเริ่มหมดความหวังในตัวเองแล้วนะไม่รู้จักหลับจำบ้างเลยหรือไงทั้งหมดนี้ไม่ถือเป็นการออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตด้วยเช่นกันคุณต้องเข้าใจว่าตัวเองได้ทำเต็มที่แล้วทุกครั้งไม่ว่าจะกำลังอยู่ในช่วงใดของชีวิตก็ตามพอเรียนรู้วิธีคิดแบบใหม่ไปแล้วคุณจะเริ่มหันมามองสิ่งต่างๆในแง่มุมที่ต่างไปจากเดิมและอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการกระทำอีกหลายๆอย่างเลยก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องไปผิดหวังกับพฤติกรรมในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้เท่านั้นซึ่งเป็นกระบวนการที่คุณจะขยับฐานะจากผู้ทุกข์ทรมานไปเป็นผู้ทรงอำนาจเรื่องนี้ต้องใช้เวลาและจงให้โอกาสตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องไปจงเกลียดจงชังตัวเองเลยแม้แต่น้อยทั้งหมดนั่นหาใช่ความผิดของคุณไม่แน่นอนว่าคุณคือต้นเหตุที่ทำให้ตัวเองไม่มีความสุขแต่จะโทษตัวเองไปเพื่ออะไรคุณก็แค่กำลังเดินหน้าไปบนเส้นทางที่จะพาตัวเองไปพบผ่านความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นมาและมันก็เป็นกระบวนการลองผิดลองถูกที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องยาวนาน 3. การเป็นคนมีความรับผิดชอบหมายถึงการรู้ตัวว่าคุณกำลังปัดความรับผิดชอบในเรื่องอะไรและในตอนไหนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้ได้ในท้ายที่สุดฉันต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะรู้ว่าตัวเองชอบเล่นบทผู้ถูกกระทำกับผู้ชายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตฉันจำได้ว่าเคยใช้เวลายามเย็นวันแล้ววันเล่านั่งบ่นให้เพื่อนผู้หญิงฟังอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงว่าพวกผู้ชายได้ทำให้ฉันต้องเสียใจมากมายขนาดไหนพวกปัญญานิ่มซึ่งเป็นคำที่ฉันคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ใช้เรียกคนเหล่านี้ชอบทำแต่เรื่องที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขเอาเสียเลยมันมีทั้งคนที่ชอบมาสายเป็นประจำคนขี้ตืดสุดๆคนหาเงินไม่เป็นคนที่วันๆจะเอาแต่เล่นกอล์ฟท่าเดียวคนที่ไม่ยอมหย่ากับภรรยาเสียทีและคนอื่นๆอีกมากมายฉันมีเรื่องให้โมโหคนเหล่านี้อยู่มากมายอย่างไม่น่าเชื่อฉันจะคุยโทรศัพท์เป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยพูดอยู่แต่ว่าเธอเชื่อไหมว่าเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ลงคอโดยปกติเพื่อนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราก็มักรับฟังเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายที่ฉันเล่าให้ฟังก่อนที่ฉันจะสลับมาเป็นฝ่ายรับฟังพวกเขาเล่าเรื่องแย่ๆของผู้ชายในชีวิตให้ฟังบ้างมันเป็นสังคมแห่งความคร่ำครวญโหนให้เราดูเหมือนจะชอบฟังเรื่องของคนอื่นโดยไม่มีวันเบื่อทำให้ต้องคอยกรอกหูอีกฝ่ายด้วยเรื่องราวอันทุกข์ทรมานที่ดูก็รู้ว่า
เรากำลังเล่าอย่างเมามันและเราต้องเป็นฝ่ายถูกทุกครั้งไปเรื่องนี้จะมีส่วนดีตรงที่เราไม่จำเป็นต้องไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองแต่คอยตำหนิพวกผู้ชายที่ไม่ยอมมอบความสุขให้พวกเราก็พอในตอนนั้นฉันเชื่ออยู่เสมอเลยว่าตัวเองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในชีวิตฉันเองก็จะไม่ต่างไปจากเพื่อนที่ชื่อมาร่าซึ่งกำลังมีชีวิตที่สวยสดงดงามอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์อันสวยหรูเป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งพาใครๆเลยสักคนแต่ฉันไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตฉันเลยฉันกำลังเฝ้าคอยให้ผู้ชายในชีวิตมาทำให้ฉันมีความสุขในที่สุดฉันก็ได้รู้แล้วว่ามีเพียงคนเดียวในโลกที่ทำให้ฉันมีความสุขได้ก็คือตัวฉันเองแล้วใครจะไปเชื่อเราว่าถ้าไม่รู้ความจริงข้อนี้ฉันก็คงหมดโอกาสที่จะมามีชีวิตคู่ซึ่งเฝ้าดูแลซึ่งกันและกันอย่างไม่ยอมห่างได้เป็นครั้งแรกในชีวิตณตอนนี้ฉันได้รู้แล้วว่าเมื่อใดที่นึกโมโหสามีขึ้นมาฉันก็แค่ถามตัวเองไปว่าในชีวิตนี้อะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้แต่ยังไม่ได้ทำและเป็นสิ่งที่ฉันกำลังตำหนิเขาว่าไม่ยอมทำให้ฉันเสียทีโปรดอ่านซ้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้ฉันจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเลยว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ฉันกำลังหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินหาทองหรือกำลังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่พยายามหาอะไรมาทำให้มากพอหรือกำลังรอคอยว่าเมื่อไรเขาถึงจะจัดการทุกอย่างที่ฉันยังไม่ได้ทำให้มันดีกว่านี้เสียทีหรืออื่นๆอีกมากมายเมื่อรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ฉันจึงเริ่มสนุกไปกับการพยายามแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกระหว่างกำลังแก้ไขเรื่องในชีวิตที่ควรจัดการให้เรียบร้อยความโกรธเคืองผู้อื่นก็ค่อยๆห่างหายไปเมื่อเร็วๆนี้เลสลี่ลูกสาวฉันยังกล่าวชมว่าฉันมีชีวิตคู่ที่ดูสดใสขึ้นมากเลยฉันบอกลูกไปว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียด้วยสิพอเลิกคาดหวังให้มาร์คมาคอยจัดการทุกอย่างในชีวิตให้แม่ก็ได้เห็นเลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีพร้อมขนาดไหนทั้งหมดนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ให้ชีวิตคู่มาช่วยทำให้คุณบรรลุความต้องการที่เป็นเรื่องพื้นฐานเลยมันคือความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนให้เติบโตขึ้นไปความจำเป็นที่ต้องได้รับการทนุถนอมเป็นบางครั้งความต้องการที่จะได้รู้ว่าเขายังใส่ใจคุณอยู่คุณไม่ได้ลุกขึ้นมาจัดการทุกอย่างในชีวิตให้เรียบร้อยต่อให้ความใส่ใจและการทนุถนอมมากแค่ไหนก็คงไม่มีทางพอคุณจะกลายเป็นทะเลที่ถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มต่อให้ผู้ชายในชีวิตเอาหัวยืนต่างเท้าได้เหมือนอย่างที่ใครบางคนเคยพยายามทำให้ฉันมาแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังน้อยไปอยู่ดีฉันอาจเสริมอีกนิดหนึ่งก็ได้ว่าถ้าใครบางคนไม่ได้กำลังทำให้ความต้องการพื้นฐานของคุณได้รับการถนอมกล่อมเกลี้ยงและกลายเป็นสิ่งที่เขานิยมชมชอบคุณก็ย่อมมีสิทธิ์ทิ้งเขาไปได้เสมอแต่ขอให้ถามตัวเองดูก่อนว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่แย่หรือเป็นเพราะฉันไม่ได้กำลังรับผิดชอบต่อสิ่งที่เจอในชีวิตกันแน่แต่พอใจว่าจะไม่ขอใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้อีกแล้วมันก็ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณด้วยเช่นกันที่จะต้องเดินหน้าไปมองหาชีวิตคู่ที่เข้ากันได้ดีกว่าที่ผ่านมาเบาะแสอย่างหนึ่งที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงนั้นก็คือคุณจะแทบไม่รู้สึกโกรธเคืองคนคนนี้เลยคุณรู้ว่าในอดีตเคยเลือกเองว่าขอไปอยู่ในจุดจุดนั้นและตอนนี้กำลังเลือกที่จะจากมามันไม่ใช่ความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งเลยถ้ามองในแง่ระดับการเติบโตก็จะเห็นเลยว่าเขากำลังทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ความโกรธเคืองคือเงื่อนงำที่จะชี้ให้เห็นว่าคุณกำลังปัดความรับผิดชอบในเรื่องที่ว่านั้นอยู่ความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นเพียงแค่ด้านเดียวในชีวิตที่คุณจะหยิบยื่นอำนาจในตัวไปให้ผู้อื่นคุณควรตรวจสอบชีวิตด้านอื่นๆด้วยเช่นกันเพื่อฟันธงให้ได้ว่ามันยังมีจุดไหนอีกบ้างหรือไม่ที่คุณยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบสัญญาณที่เป็นเขาลางของเรื่องนี้จะได้แก่ความโกรธเคืองความไม่อดทนความผิดหวังการไร้ซึ่งความสนุกสุขสันต์การกล่าวโทษคนอื่นความเหนื่อยล้าความทุกข์ทรมานความพยายามบงการคนอื่นการขาดสมาธิความลุ่มหลงมัวเมาความสมเพชตัวเอง
การติดจนขาดไม่ได้ความอิจฉาริษยาความชอบตัดสินผู้อื่นความอับจนหนทางความผิดหวังการถูกทอดทิ้งอยู่เสมอความหึงหวงทั้งหมดนี่อาจไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนแต่น่าจะทำให้คุณพอมองภาพออกเมื่อไหร่ที่รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในรายการข้างต้นจงชี้ชัดให้ได้ว่ามันยังมีอะไรในชีวิตอีกบ้างที่คุณยังไม่ได้ทำจนเกิดเป็นสัญญาณพวกนั้นขึ้นมาอย่างโจ่งแจ้งทั้งหมดจะทำให้คุณระบุได้อย่างง่ายดายจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันมีส่วนไหนที่คุณยังหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบอยู่อีกบ้าง 4. การเป็นคนมีความรับผิดชอบหมายถึงการหาทางจัดการกับเจ้าพรายกระซิบภายในหัวเรื่องนี้ใครสนใจติดตามได้ใน EP ถัดไปหากท่านผู้ฟังรอ EP ถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอนี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ